สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับยาย่านะคะวันนี้มารีวิวกระเป๋านะคะใบสวยๆน่ารักนะคะให้เพื่อนๆชมกันค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะย่าบอกได้เลยว่าใบนี้คือเป็นใบที่ย่าเลงอยู่แต่ยังไม่ได้คิดที่จะซื้อนะคะพอดีเพื่อนไปซื้อมาก่อนแล้วก็เกิดเหตุผิดพลาดนิดนึงก็คือเนื่องจากว่าไม่ได้หาข้อมูลก่อนที่จะซื้อนะคะก็เข้าใจว่ากระเป๋าเนี่ยดูจากรูปดูจากนางแบบสะพายแล้วมันน่าจะแบบพอดีกับที่ตัวเองอยากได้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าซื้อมาแล้วเล็กไปค่ะเพื่อนเล็กเกินไปเนาะเพื่อนของย่าจะมีรูปร่างแบบอวบๆนิดนึงเนาะพอสะพายไปแล้วทำให้กระเป๋าเนี่ยดูแบบมองไม่เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยย่าก็เลยจัดต่อเลยนะคะเพราะว่าย่าว่ามันน่ารักดีเนาะทีนี้วันนี้ก็มารีวิวแบบคร่าวๆแล้วกันนะคะมาให้เพื่อนๆชมแล้วก็มาบอกข้อมูลด้วยค่ะว่าไซส์แล้วก็รายละเอียดดีเทลของกระเป๋าเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยลองนะคะได้พิจารณาดูก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อว่าเหมาะกับตัวเองหรือเปล่านั่นเองนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะย่าเอาออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะท่าแรนน้องใบดีนั่นเองนะคะชื่อรุ่นนะคะในใบเสร็จนะคะก็จะเป็นชื่อรุ่น Chanel Phone with Chain นะคะจะรีวิวให้ดูทีละจุดเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะอุ๊ยน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับกระเป๋าทรงเนี้ยคือย่าบอกได้เลยว่ามันเป็นทรงที่แบบกำลังมานะคะคือทรงมันจะอารมณ์คล้ายๆแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะซึ่งก็ได้รับความนิยมกระแสแรงอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับใบนี้เดี๋ยวย่าจะวัดไซส์ให้ดูนะคะว่าไซส์เขาอยู่ประมาณเท่าไหร่เนาะนี่นะคะเดี๋ยวมาวัดไปพร้อมๆกันเลยย่าจะวัดเป็นนิ้วนะคะเอาเป็นนิ้วนะเพื่อนๆนี่นะคะอยู่ประมาณเกือบ7นะคะเกือบถึง7นิ้วแต่ก็ยังไม่ถึงดีเนาะมันอยู่ประมาณเอาติดไป 6.8 อ่ะ 6.8 นิ้วนะคะความสูงก็ยังไม่ถึง4นิ้วดีเท่าไหร่นะคะมันก็อยู่ประมาณสัก 3.8 อันนี้4นิ้วอยู่ตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็ความหนาล่ะความหนาของกระเป๋านะคะอยู่ประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะอยู่ประมาณ1นิ้วครึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะภายในนะคะอันนี้อะไรก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นแซมข้างในก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะสามารถเก็บมีช่องนะคะใส่การ์ดได้เพียงช่องเดียวเท่านั้นคือเขาคงจะออกแบบมาไม่ได้ให้แบบเพื่อนๆใส่อะไรเยอะอะคือเอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆอาจจะมีการ์ดใบ2ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็โทรศัพท์เท่านั้นเองส่วนอะไรที่สำคัญจริงๆนะคะคือเขาก็จะมีช่องซิปไว้ให้เพื่อนๆอยู่แล้วเนาะก็เอาอะไรมาใส่ซิปช่องนี้ได้เลยประมาณเนี้ยค่ะข้างในก็เป็นผ้านะส่วนตัวสติ๊กเกอร์นะคะก็เป็นด้วยความที่เขาเป็น small letter good นะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้อยู่นะคะอะไรเขาจะเป็นอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรวินเทจอะค่ะคืออะไรวินเทจมันจะเป็นทองแบบทองด้านๆหน่อยอะค่ะย่าว่าทองสีเนี้ยสวยนะทองแบบเนี้ยสวยแล้วมันเข้ากับกระเป๋าสีดีมากเลยส่วนการจุคล้องนะเดี๋ยวย่าจะสอบลองใส่ให้ดูนะโทรศัพท์ของย่ารุ่นนี้นะคะเทียบได้กับ Pro Max ได้เลยมาเดี๋ยวจะใส่ลงไปแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าอันเนี้ยย่าไม่ได้ใส่เคสนะย่าไม่ได้ใส่เคสถามว่าใส่เคสแล้วใส่ได้แต่ก็คืออย่าให้มันหนาจนเกินไปเนาะคือโทรศัพท์อะคือมันพอดีกับโทรศัพท์เลยเดี๋ยวย่าลองปิดให้ดูเนี่ยคือมันใส่แบบเท่าโทรศัพท์เลยอะประมาณนี้นะคะคือก็จะใส่ได้ลงไปได้พอดีเลยนะคะถามว่าถ้าใส่อย่างอื่นเพิ่มเติมอีกได้ไหมมันก็ได้นะเพราะมันมีช่องเหลือแบบเนี้ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเนาะเดี๋ยวย่าจะลองใส่ลิปสติกนะคะ1แท่งแล้วก็ลองใส่กุญแจรถไปด้วยนะคะจะได้แบบประมาณนี้นะคะเนาะก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เราใส่ของเยอะแค่ใส่สิ่งจำเป็นในที่เราจะต้องพกพาได้เท่านี้คือตอบโจทย์แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวยาย่าจะลองสะพายให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสะพายออกมาแล้วสวยขนาดไหนนะคะย่าสูง155นะคะเพื่อนๆก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะนะคะถ้าเกิดสะพายข้างอะสะพายข้างย่าว่าน่าคงจะยาวมากๆเนี่ย
ี่ยค่ะอันนี้คือสะพายข้างนะคะยาวมากบอกเลยว่ายาวมากนะคะคือมันเหมาะกับ cross body มากกว่าหรือว่าถือเป็นแบบเนี้ยค่ะเป็น top handle แบบเนี้ยน่ารักแบบดูสไตล์ลูกคุณหน่อยแต่งตัวลูกคุณหนูนิดนึงแล้วก็ถือแบบเนี้ยน่ารักนะคะแล้วก็ถามว่าถ้าเพื่อนๆบอกว่าเอ้ามันสามารถทำแบบที่เหมือนพับสายลงไปเพื่อให้สายสั้นกว่าเดิมได้ไหมก็น่ารักดีนะคะก็เป็นเชิ้ตได้แบบได้แบบนี้นะคะชุดย่างอาจจะแบบดูหลวมๆนิดนึงนะคะเพราะว่ากำลังจะไปแบบฟิตเนสเนาะกำลังจะไปเข้าฟิตเนสแต่ก็แอบมาทำรีวิวให้เพื่อนๆชมก่อนประมาณนี้นะคะเอ้ยก็น่ารักดีนะนี่เป็นครั้งแรกที่เอาออกมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ลองสะพายดูก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ทำอะไรกับใดๆกับกระเป๋าทั้งสิ้นเลยนะน่ารักค่ะตรงนี้เขาก็จะมีตัวซีซีนะคะเป็นโลโก้ซีซีอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงห่วงคล้องเนี่ยค่ะน่ารักจริงน่ารักจริงอะไรจริงนี่นะคะย่าก็ควายลงไปแบบนี้นะเมื่อกี้ตัวนี้เป็นหนังคาเวียร์เนาะหนังคาเวียร์ยังไงก็ทนอยู่แล้วอ่ะการดูแลรักษาก็ใช้น้ำยาทั่วไปนะคะที่ทำความสะอาดอาจจะต้องลองเทสแบบมุมอับลองเทสดูก่อนว่าเขามีเอฟเฟกต์กับสีกระเป๋าไหมนะคะถ้าเกิดเอาผ้าใช้ผ้าสีขาวๆนะถ้าเกิดเอาผ้าแบบสีขาวๆชุบครีมแล้วก็มาถูๆดูแล้วปรากฏว่าสีมันไม่ได้ติดออกมาค่ะอันนี้คือใช้ได้บางแบรนด์ที่แบบเขาแรงมากอะบางทีเช็ดไปแล้วสีมันหลุดฉะนั้นก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะคะยังไงก็พยายามเทสมุมอับก่อนที่จะลงแบบไปที่เนื้อกระเป๋าจริงๆนะคะส่วนตัวอะไหล่ก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะคะใช้ผ้าคล้ายๆแบบผ้าชมัวผ้าที่แบบเราใช้ในอยู่ในเช็ดแว่นนะคะเอามาเช็ดอะไรไม่ต้องชุบอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะป้องกันอะไรซีดด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆใครมีอะไรคำถามใดๆก็ทักมาเลยนะคะอ๋อเรื่องราคาย่าเกือบลืมเลยราคาไปนี้นะคะราคาออกช็อปอยู่ที่ 119,500 บาทนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ไปสอยมาได้เลยหรือถ้าเพื่อนๆหาในช็อปแล้วมันไม่มีจำเป็นต้องซื้อรีเซลก็ซื้อเถอะค่ะเพื่อนๆถ้าใจเรามันแบบมันชอบมันอยากได้เนาะก็ซื้อเถอะไม่เป็นไรนะคะก็ดูราคาที่มันสมเหตุสมผลนิดนึงประมาณนั้นเนาะโอเควันนี้นะคะย่าก็จบการรีวิวคลิปท่านี้แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย